ันนี้นะคะเราพามากินขนมทานอาหารกันนะคะที่ร้านซีนอยู่ตรงสาย4นะคะเป็นร้านที่ต้องกับเพื่อนเนี่ยชอบไปมากๆเลยตอนที่เขายังอยู่สาย2เนาะเป็นร้านขายขนมกาแฟและชาเนาะแต่ว่าเขาย้ายละมาอยู่ตรงสาย4แทนนะคะชอบร้านนี้มากๆด้วยความที่เขาโด่งดังเรื่องขนมเนาะแล้วก็วันนี้ก็อยากจะมาลองร้านใหม่ที่เขาเปิดบอกว่าอาหารที่เขาเปิดขายเนี่ยก็จะเป็น breakfast all day brunch all day dinner นะคะส่วนวันนี้ที่สั่งมาเป็น classic breakfast ซึ่งเป็นแพนเค้กไข่ดาวแล้วก็เบคอนและสำหรับคนที่ติดกาแฟแบบเรานั้นกาแฟก็คือขาดไม่ได้เลยจ้าเบคอนนี่ก็คือดีงามว่าไม่ได้นะคะส่วนกาแฟก็คือดีมากๆๆเต็ม10ให้10เลยและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เรากรี๊ดมากกับร้านนี้นะคะซึ่งก็คือขนมนั่นเองจ้ะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเขาดังมากในเรื่องของขนมนะไม่ว่าจะเป็นเค้กช็อกโกแลตขนมที่ทำจากผลไม้ทาร์ตต่างๆนะคะเขาก็ทำออกมาได้อร่อยทั้งหมดเลยค่ะและยังไม่พอจ้ะพวกเบเกอรี่เขาก็ขายนะฮะซึ่งก็จัดกันไปเลยจุกๆไม่ว่าจะเป็นครัวซองช็อกโกแลตครัวซองเนยสดมัฟฟินอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทางเราลองไม่หมดจริงๆนะคะเพราะว่ามันเยอะมากอย่างมาการองก็หน้าตาสีสันสวยงามนะฮะอยากลองมากจริงๆแต่ว่าอิ่มมากๆแล้วนะคะแต่ว่าคิดว่าถ้าจะซื้อเป็นของขวัญเนี่ยน่าจะเหมาะมากๆเลยค่ะขนมที่เราเลือกมาวันนี้นะฮะก็นี่เลยชื่อว่าบีซูนะฮะซึ่งทางร้านเนี่ยบอกว่าเป็นส่วนผสมของราสเบอร์รี่มะนาวแล้วก็ขิงนะฮะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดูเป็นยังไงและแน่นอนว่าขนมร้านนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะคะนี่เลยบีซูจริงๆอ่ะมันไม่ได้ราสเบอร์รี่ขนาดนั้นแล้วก็มันไม่ได้เปรี้ยวนะคะแต่ว่ารสชาติกลมกล่อมใช้ได้เลยพามาเดินเล่นข้างนอกร้านบ้างดีกว่านะคะซึ่งก็ตกแต่งได้อย่างสวยงามมีน้ำพุแล้วก็มีสวนให้เดินเล่นด้วยนะแนะนำให้มาตอนเย็นๆดีกว่านะคะจะได้ไม่ร้อนเนาะในส่วนของค่าเสียหายนั้นวันนี้เรามากัน2คนนะฮะหมดไปทั้งหมด800กว่าบาทโดยรวมคือขนมอร่อยกาแฟอร่อยอาหารใช้ได้แล้วที่สำคัญถ่ายรูปสวยมากเลยสรุปก็คือแนะนำเลยมากันได้นะคะที่ซีนแบงคอกพาติสซีรีแอนด์บราสเซอรี่